ุรินเจอร์นี่ในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามเรื่องราวของสัตว์ทะเลหายากที่เราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าใกล้จะสูญพันธุ์มากๆนั่นก็คือพายุนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปลงเรือกันนะครับกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเพื่อจะไปดูว่าพื้นที่ที่พายุอาศัยอยู่นั้นเป็นอย่างไรและเราอาจจะมีโอกาสเจอพายุในวันนี้ตัวเป็นๆด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์พายุของจังหวัดตรังนะครับก็เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยก็ดีขึ้นดีขึ้นหมายความว่าการตายของพายุที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เนี่ยลดลงนะครับก็เดิมเนี่ยจาก10กว่าตัวเหลือ8ตัวเหลือ7ตัวอะไรเงี้ยครับไม่รวมที่พายุที่ป่วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องเครื่องมือประมงที่อาจจะโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรไปทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ที่พายุอยู่นะครับไปกระทบบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ขอความร่วมไม้ร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เป็นชุมชนชายฝั่งที่ทำประมงพื้นบ้านที่เข้าไปทำมาหากินในตรงนั้นเครื่องมือที่มีผลกระทบเขาก็อาจจะต้องขยับออกจัดแปลงหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งพายุเข้าไปกินนะครับแล้วในจังหวัดตรังเนี่ยได้เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่พายุอยู่มากที่สุดพื้นที่ที่พายุชอบอยู่เนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่เป็นยังไงครับพ่อครับถ้าพูดถึงที่ชอบอยู่ก็คือต้องเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารแหล่งอาหารของพายุก็คือหญ้าทะเลตรังเนี่ยก็จะเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะมีพันธุ์หญ้าที่พายุชอบกินอยู่นะครับเราพบว่าพื้นที่บางพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลแต่ว่าอาจจะเป็นชนิดที่พายุไม่ค่อยชอบกินก็จะไม่ค่อยมีพายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็การถูกรบกวนจากภัยคุกคามต่างๆเนื่องจากว่าพื้นที่ในโซนที่พายุอยู่ของจังหวัดตรังก็จะเป็นเขตอนุรักษ์อยู่แล้วตามประกาศตามกฎหมายครับเป็นเขตอุทยานเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วในโซนอีกโซนนึงก็ทางกรมทช.ก็เข้าไปดูแลอยู่คือก็มีหลายปัจจัยที่คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่คืออยู่แล้วมีความสุขประมาณนั้นนะครับครับผมครับโอเคจะแสดงว่าชายฝั่งทะเลตรังนี่มีพร้อมทุกอย่างสำหรับการอยู่ของพยูนจริงๆแล้วไม่ใช่พยูนอย่างเดียวนะครับผมยังเห็นมีเต่าทะเลมีสัตว์ทะเลอื่นอีกเยอะแยะถือว่าพื้นทะเลของตรังนี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับสุดท้ายนี้ก็คงอยากให้ผอ.นะครับฝากเอาไว้ถึงผู้ชมนิดนึงครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ริมทะเลไม่ได้เป็นชาวประมงแล้วเขาจะมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์อย่างพยูนหรือสัตว์ทะเลหรือแม้กระทั่งปะการังที่อยู่ในทะเลระบบนิเวศต่างๆเนี่ยจะมีส่วนช่วยได้ยังไงครับครับในส่วนของประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวอะไรที่เข้าในมาในพื้นที่จังหวัดตรังหรือไปเที่ยวทะเลทั่วประเทศไทยเราก็จะขอความร่วมมือครับเรื่องหนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมขยะนี่มาเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องถุงพลาสติกเนี่ยคือเราพบว่าเต่าทะเลที่ตายนะครับมีเวลาผ่าในกระเพาะเนี่ยก็หรือสัตว์ทะเลหายากพวกโลมาแม้แต่พยูนเองนะครับในระบบทางเลี้ยงอาหารของเขานี่ก็จะมีขยะอยู่นะครับพอกินขยะเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบสัตว์ป่วยแล้วก็ตายในที่สุดแล้วก็เต่าทะเลเองเนี่ยคือเนื่องจากเขากินแมงกะพรุนเป็นอาหารนะครับเวลาถุงพลาสติกที่มันลอยอยู่ในน้ำเนี่ยเต่าที่เขาจะแยกไม่ออกว่าอะไรคือพลาสติกอะไรคือแมงกะพรุนเขาก็จะกินเข้าไปแล้วก็เรื่องการทำลายครับเรือท่องเที่ยวในแนวปะการังขอความร่วมมือว่าขอให้ผูกทุ่นที่เราทำติดตั้งไว้ให้ที่ไม่ไปส่งผลกระทบไม่ทิ้งสมอบนแนวปะการังไม่ให้อาหารปลาเดิมก็จะมีการให้ขนมปังให้อะไรเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์น้ำนะครับก็มันก็จะทำให้ระบบนิเวศอย่างอื่นเปลี่ยนไปด้วยนะครับให้ทำตามคำแนะนำของไกด์นำเที่ยว อยากจะบอกว่าโดยเคร่งครัดนะครับว่าเพราะว่าคือตอนนี้เราเป็นห่วงมากเรื่องมลภาวะเรื่องทะเลนะครับประเทศไทยขายทะเลครับรายได้ส่วนหนึ่งมาจากทะเลผมว่าอาจจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำนะครับถ้าเราไม่ดูแลทะเลบ้านเราเนี่ยผมว่าไม่รู้ใครจะมาช่วยดูนะครับแม่น่าเสียดายนะครับในวันนี้เนี่ยเราเห็นพยูนแบบในระยะไกลๆเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วล่ะนะครับที่มาวันนี้นี่ก็ไม่ได้มาเสียเที่ยวนะครับเราก็พาคุณผู้ชมนะครับให้เห็นบรรยากาศทะเลไทยที่สมบูรณ์นะครับมีสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งประเทศเลยเนี่ยเรามีพยูนอยู่เนี่ย
ไม่ถึง200ตัวแล้วนะครับแล้วก็ที่มากที่สุดก็คงจะอยู่ในจังหวัดตรังนี่แหละ